รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยระบาดอีกครั้งแล้วสำหรับไวรัสมรณะอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกล่าสุดตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย4รายโดยกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกแถลงเมื่อวานนี้ว่าตรวจพบอย่างน้อย4คนที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศหลังจากที่เพิ่งมีการประกาศว่าการระบาดของอีโบลาซึ่งมีผู้เสียชีวิต33รายในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต20คนจากเชื้อไวรัสมรณะชนิดนี้ทั้งในและรอบเมืองมันกีน่าเมืองที่มีประชากรหนาแน่นห่างจากเมืองเบนี่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ30กิโลเมตรและ100กิโลเมตรจากพรมแดนยูกันดากระทรวงสาธารณสุขของคองโกต้องรีบส่งทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ12คนเดินทางไปยังเมืองเบนี่ในวันนี้เพื่อตั้งห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่รับมือกับสถานการณ์ขณะที่เทดโรสอาดานอมเกเบรเยซุสประธานองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็แถลงว่า WHO เริ่มส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเข้าพื้นที่แล้วเช่นกันนับเป็นการระบาดครั้งที่10แล้วในประเทศแอฟริกากลางแห่งนี้ตั้งแต่ปี2519เกิดเหตุจลาจลในกรุงฮาราเรของซิมบับเวทหารยิงประท้วงเสียชีวิต3รายหลังฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลโกงการเลือกตั้งและจัดการชุมนุมประท้วงตำรวจซิมบับเวแถลงว่ามีผู้เสียชีวิต3รายในกรุงฮาราเรเมืองหลวงของซิมบับเวหลังจากทหารสาดกระสุนเข้าใส่ผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านที่เกาะจลาจลและปล้นสะดมโดยรัฐบาลแถลงว่าส่งทหารเข้าประจำการในใจกลางกรุงฮาราเรเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยพันธมิตรพรรคขบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยหรือ MDC พรรคฝ่ายค้านประนามการกวาดล้างดังกล่าวซึ่งบอกว่าทำให้หัวนึกถึงวันที่มืดมนในยุคการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายผู้ประท้วงและทหารก็ยิงผู้ประท้วงในกรุงฮาราเรเมื่อวานนี้หลังจากหัวหน้าพรรค DMC กล่าวหาพรรคซานูพีเอฟพรรครัฐบาลว่าโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาพบว่าพรรคซานูพีเอฟมีคะแนนนำครองเสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่ประธานาธิบดีมูกาเบที่บริหารประเทศมายาวนานถูกโค่นอำนาจจากการรัฐประหารของทหารส่วนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดียังไม่ได้มีการประกาศอย่างไรก็ตามพรรค MDC ยืนยันว่านายเนลสันชามิซาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคชนะการเลือกตั้ง In Focus.มือปืนไม่ทราบกลุ่มกระหน่ำยิงนักข่าวรัสเซีย3คนเสียชีวิตในสาธารณรัฐแอฟริกากลางขณะที่กำลังรายงานข่าวแนวสอบสวนกลุ่มทหารรับจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทำเนียบเครมลินผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ RSF รายงานเมื่อวานนี้ว่านักข่าวรัสเซีย3คนซึ่งกำลังขุดคุ้ยการกระทำของกลุ่มวัคเนอร์องค์การทหารรับจ้างเอกชนของรัสเซียที่เชื่อมโยงกับทำเนียบเครมลินถูกสังหารในสาธารณรัฐแอฟริกากลางหรือ CAR โดยนักข่าวทั้ง3คนประกอบด้วยนายโอฮันดีชาเมลอเล็กซานเดอร์ลัสเตอร์กูเยฟและนายคิลิลลัชเชนโกถูกสังหารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเป็นการดักโจมตีของคนร้ายที่ไม่ทราบกลุ่มนักรบรับจ้างกลุ่มวักเนอร์ที่นักข่าวทั้ง3คนกำลังติดตามรายงานข่าวซึ่งคนที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่านักรบรับจ้างกลุ่มนี้ปฏิบัติภารกิจลับในสนามรบในนามของทำเนียบเคอร์ลินในภาคตะวันออกของยูเครนและซีเรียซึ่งอนาสตาเซียกอชโกวารองบรรณาธิการของศูนย์บริหารการสอบสวนหรือ TSUR ยืนยันว่านักข่าวทั้ง3อยู่ในระหว่างการทำข่าวแนวสืบสวนสอบสวนใน CAR วักเนอร์มีทหารรับจ้างประจำการอยู่ในซีเรียและยูเครนคนร้ายบุกขโมยเครื่องราชกฤฑพันธ์ล้ำค่าของราชวงศ์สวีเดนหลบหนีอย่างลอยนวลตำรวจกำลังไล่ล่าแต่ยังไม่มีการจับกุมและยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ตำรวจสวีเดนเผยแพร่ภาพมงกุฎเพชรของกษัตริย์สวีเดนซึ่งประกอบด้วยมงกุฎ2องค์และลูกโลกประดับไม้กางเขนสมัยศตวรรษที่17ถูกโจรบุกโจรกรรมออกไปจากมหาวิหารสแตรงเนสห่างจากกรุงสต็อกโฮล์มไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาก่อนที่จะขับเรือสปีดโบ๊ทที่จอดรอห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรในทะเลสาบมาลาเรนทะเลสาบใหญ่อันดับ3ของสวีเดนและหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลโดยในจำนวนสิ่งของมีค่าที่ถูกขโมยไปนั้นเป็นมงกุฎ2องค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีคราวที่9ในปกครองประเทศจากพ.ศ. 2147ถึง2154และสมเด็จพระราชินีคริสติน่าซึ่งสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ถูกนำไปจัดแสดงที่มหาวิหารดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนยังไม่ได้มีการจับกุมใครและยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ต้องสงสัยแต่ตำรวจก็เผยแพร่ภาพรายการวัตถุล้ำค่าดังกล่าวที่ถูกโจรกรรมไปให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมกันนั้นตำรวจได้ส่งทั้งเฮลิคอปเตอร์หน่วยลาดตระเวนและสุนัขดมกลิ่นเพื่อไล่ล่าหาตัวคนร้ายแต่ก็ยังไม่เป็นผลคลื่นความร้อนถล่มเกาหลีใต้อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเกือบ40องศาเซลเซียสประชาชนต้องพยายามหาวิธีคลายร้อนขณะที่ญี่ปุ่นกลับมาร้อนอีกครั้งแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเที่ยวได้ใต้แสงแดดที่ร้อนจัดกว่า35องศาเซลเซียสเกาหลีใต้เผชิญหน้ากับคลื่นความร้อนจัดเมื่อวานนี้อุณหภูมิในกรุงโซลสูงสุดเป็นประวัติการทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องหาวิธีการคลายร้อนหลากหลายวิธีโดยประชาชนในกรุงโซลหลายคนต้องพึ่งพัดเวลาออกไปทำธุระนอกบ้านและบางคนต้องใช้ขาไปแช่อยู่ในน้ำท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามฉีดน้ำบริเวณหน้าบ้านประชาชนตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อช่วยลดความร้อนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้แถลงว่ากรุงโซอุณหภูมิได้สูงสุดเป็นประวัติการ 39.6 องศาเซลเซียสตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปีพ.ศ. 2450และระบุเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจะเกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งเนื่องจากความกดอากาศสูงทั่วประเทศส่วนในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงโซอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 41.8 องศาเซลเซียสขณะที่นักท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นยังกล้าออกมาเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญเมื่อวานนี้แปลว่าคลื่นความร้อนจะกลับมาแผ่ปกคลุมที่กรุงโตเกียวอีกครั้งและอุณหภูมิทั่วประเทศพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต96รายในกรุงโตเกียวจากอาการลมแดดเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและหลายหมื่นคนถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลอุณหภูมิลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งทำให้อากาศเย็นลงทั่วประเทศแต่เมื่อวานนี้อุณหภูมิในกรุงโตเกียวกลับมาสูงกว่า35องศาเซลเซียสอีกครั้งInfocus.